นนกุลคนจริงลั่นแล้วสิ้นปีขอจองตัวแอฟทักษอ่อนบอกเลยว่าสถานะเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสำหรับนนนนกุลกับแอฟทักษอ่อนหลังจากที่ออกมายอมรับว่ากำลังคุยกันอยู่ซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช้คำว่าแฟนแถมช่วงหลังๆมักจะได้เห็นโมเมนต์ทั้งคู่ไปแซวกันในอินสตาแกรมส่วนตัวกันอยู่บ่อยๆทำเอาฟินไม่ไหวแล้วล่าสุดนนกุลก็ได้ออกมาเปิดใจอัปเดตความสัมพันธ์กับแอฟว่าถ้ามีเวลาผมก็จะไปแซวรูปที่น่ารักของพี่เขาใน IG เพราะว่าพี่เขาน่ารักตามที่ผมพูดก็คือค่อยเป็นค่อยไปแต่อย่างที่บอกว่าตกลงกันเป็นแฟนเมื่อไหร่ก็จะเร็วขึ้นแน่นอนเพราะการเป็นแฟนกันมันต้องคือทุกอย่างพร้อมแล้วจริงๆทัศนคติและเป้าหมายเราทั้งคู่ต้องเข้ากันได้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาล้อเล่นกันได้และรู้สึกยินดีที่คำพูดว่าเร็วติดจรวดเป็นคำฮอตฮิตสำหรับทุกคนไปแล้วจะบอกว่าเพื่อนๆพี่ๆทุกคนน่ารักเหมือนกับทุกคนเอ็นดูเราเยอะมากและเหมือนกับเวลาที่เราไปเจอเพื่อนๆพี่ๆหรือผู้ใหญ่ของพี่เขาก็คือทุกคนน่ารักมากพี่แอฟก็บอกว่าเราได้ไปเจอกับแก๊งเพื่อนเขาครบแล้วในตอนนี้ส่วนเพื่อนเรายังไม่มีโอกาสได้พาไปกินข้าวอาจจะปลายปีนี้ซึ่งได้แจ้งเขาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะปีใหม่ผมจะมีทริปไปญี่ปุ่นกับครอบครัวและหลังปีใหม่แพลนเตรียมของขวัญให้น้องปีใหม่ไว้แล้วด้วยแต่เดี๋ยวจะต้องแอบถามพี่แอฟอีกทีนึงว่าน้องชอบอะไร